สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์สุรวิทย์วีระวันเสียงจากห้วงสำนึกอุงอิงจะรอดหรือไม่รอดสนธิลิ้มทองกุลประกาศว่าจะติดตามการทำงานของนายกแพทองธารชินวัตรว่าถ้าทำไม่ถูกต้องมีการช่อราษฎร์บังหลวงหรือยกเกาะปูดให้เขมรไปตกลงพื้นที่ทับซ้อนกับเขมรที่เท่ากับยอมรับว่าพื้นที่เกาะปูดส่วนหนึ่งเป็นของเขมรเขาจะออกมานำมวลชนลงถนนขับไล่รัฐบาลอุงอิงทันทีเห็นได้ชัดว่าสนธิไม่ได้ประกาศว่าจะขับไล่รัฐบาลอุงอิงโดยไม่มีเหตุผลแบบที่ว่ายังไม่ทันทำอะไรก็ออกมาขับไล่แล้วอย่างที่อุงอิงบอกว่าเพิ่งทำงานได้1เดือนจะออกมาไล่อย่างที่โอดครวญออกมาเหมือนให้เห็นว่าสนธิไม่มีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กเพราะเงื่อนไขที่สนธิประกาศออกมานั้นมันมีความชอบธรรมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอุงอิงหรือรัฐบาลไหนก็ตามและอย่าลืมว่าแม้อุงอิงจะเป็นเด็กเมื่อเทียบกับสนธิแต่อุงอิงก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่บริหารประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความกินดีอยู่ดีซึ่งถ้าอุงอิงทำสิ่งนี้ได้ไม่ทำอย่างที่พ่อและอาเคยทำก็จะไม่มีใครมาขับไล่ให้ลงจากตำแหน่งได้อย่างแน่นอนดังนั้นอุงอิงอย่าไปโอดครวญว่าตัวเองเป็นเด็กเหมือนกับถูกผู้ใหญ่รังแกเพราะวันนี้อุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นลูกสาวของทักษิณแม้ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขององค์อิงจะได้มาเพราะมีคุณสมบัติเป็นลูกทักษิณที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยสงสัยในความรู้ความสามารถขององค์อิงก็ตามแต่ถ้าองค์อิงสืบทอด DNA จากพ่อบริหารประเทศอย่างช่อฉนทุจริตคอร์รัปชันโกงชาติบ้านเมืองที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ตระกูลชินวัตรขององค์อิงขึ้นมาบริหารประเทศจนศาลตัดสินจำคุกทั้งพ่อและอาขององค์อิงรวมไปถึงรัฐมนตรีและข้าราชการที่ร่วมกันทุจริตเมื่อนั้นประชาชนก็มีความชอบธรรมที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลอุงอิงส่วนเรื่องการตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในอ่าวไทยเมื่อขุดเจาะแก๊สธรรมชาตินั้นสิ่งแรกเลยรัฐบาลต้องไม่ยอมรับสิ้นเขตแดนของเขมรที่ลากมาทับเกาะปูดของไทยเพราะถ้ายอมรับก็เท่ากับเราเสียแผ่นดินให้กับเขมรเมื่อนั้นประชาชนก็มีความชอบธรรมที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลขององค์อิงถามว่าเรื่องนี้ทำไมประชาชนเขาถึงไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็เพราะว่าครอบครัวขององค์อิงพ่อขององค์อิงคือทักษิณนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฮุนเซนและทักษิณได้ประกาศไว้บนเวทีแสดงวิชั่นว่าให้รัฐบาลใหม่เร่งดำเนินการเรื่องพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหล่ทวีปทับซ้อนกันของไทยกับเขมรซึ่งทักษิณมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องการกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนแต่เป็นเรื่องของการนำเอาทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่ขึ้นมาใช้โดยแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันฝั่งละ 50% นอกจากนั้นอุงอิงยังประกาศว่าจะเจรจากับเขมรเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ในอ่าวไทยในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกเพราะถ้ายอมรับให้ทำสัมปทานเพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันเมื่อไหร่ก็เท่ากับยอมรับสิ้นเขตแดนของเขมรที่ลากสิ้นเขตแดนพาดทับกึ่งกลางเกาะปูดของไทยทันทีซึ่งเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้รวมถึงกองทัพโดยเฉพาะกองทัพเรือคงจะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้หากทำเช่นนั้นประชาชนก็มีความชอบธรรมที่จะออกมาขับไล่รัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมถ้าจะตกลงกันต้องทำให้เขมรยอมรับสิ้นเขตแดนของเราและไม่สูญเสียเกาะปูดส่วนหนึ่งให้เขมรเสียก่อนอุงอิงต้องมองย้อนไปว่าการที่ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลทักษิณพ่อขององอิงรัฐบาลนอมินีของระบบทักษิณและรัฐบาลยิ่งลักษณ์อาขององอิงนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุผลจากการใช้อำนาจช่อฉนของรัฐบาลที่ผ่านมาทั้งสิ้นไม่ใช่อยู่ๆก็ออกมาขับไล่โดยพละการดังนั้นรัฐบาลองอิงจะอยู่ได้หรือไม่ได้ม็อบจะออกมาขับไล่หรือไม่ก็อยู่ที่รัฐบาลขององอิงเองนอกจากเรื่องไม่ทุจริตช่อฉนคดโกงแผ่นดินแล้วก็ต้องไม่ขายชาติยกแผ่นดินให้กับเขมรนอกจากนั้น
สิ่งที่สำคัญคือความรู้ความสามารถขององค์อิงในการบริหารประเทศว่ามีดีพอที่จะนำพาประเทศนี้ให้ก้าวหน้าไปในอนาคตหรือไม่เพราะการที่องค์อิงตัดสินใจจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยย่อมจะต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถไม่ใช่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลเพียงเพื่อแสดงให้เห็นว่าตระกูลชินวัตรเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่แม้ประชาชนจะออกมาขับไล่ก็สามารถกลับมามีอำนาจได้ถามว่าก่อนที่จะตัดสินมารับตำแหน่งนั้นองค์อิงได้ประเมินความสามารถของตัวเองหรือไม่ว่ามีความรู้พอที่จะขึ้นมาบริหารประเทศได้ทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารอะไรมาก่อนแม้แต่ธุรกิจที่พ่อตัวเองสร้างขึ้นมาก็ตามช่วงหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาก็เห็นแล้วว่าองค์อิงมีศักยภาพแค่ไหนมีความรู้เพียงพอหรือไม่สามารถตอบคำถามและชี้แจงสื่อมวลชนได้ทุกเรื่องหรือไม่ซึ่งหลายเรื่องพบว่าองค์อิงไม่มีความรู้ความเข้าใจแม้แต่เรื่องเศรษฐศาสตร์พื้นฐานการแถลงข่าวทุกครั้งต้องพึ่งพา iPad เป็นเครื่องมือมากกว่าการพูดออกมาจากความเข้าใจในภาระหน้าที่ที่ตัวเองแบกรับและตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้แต่เรื่องพื้นผิวเผินเท่านั้นเองการไปเจรจาความเมืองในฐานะผู้นำของประเทศกับผู้นำประเทศอื่นก็ต้องพึ่งพา iPad ไปนั่งอ่านให้ผู้นำคู่เจรจาฟังแล้วอ้างว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำประเทศไหนก็ทำถามว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงหรือที่การเจรจาทวิภาคีผู้นำต่างประเทศมานั่งก้มหน้าก้มตาอ่าน iPad ให้ฟังกันหรือถ้าหากบอกว่าองค์อิงไม่ได้นั่งอ่าน iPad ตลอดเวลาแล้วทำไมถึงไม่เอามาเผยแพร่ให้เห็นว่าไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขากล่าวหากันไหมหากสิ่งที่ว่านั้นเป็นความจริงสิ่งที่สำคัญองค์อิงในฐานะนายกรัฐมนตรีจะต้องรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชนและประชาชนให้ได้ไม่ใช่เข้าไปตอบโต้ในโซเชียลมีเดียเหมือนกับเป็นเกรียนคีย์บอร์ดคนหนึ่งนอกเหนือเหตุผลจากที่สนธิประกาศว่าจะออกมาขับไล่องค์อิงถ้าทุจริตช่อชนและยกแผ่นดินกอบกูดให้กับเขมรแล้วผมคิดว่าความรู้ความสามารถขององค์อิงในการบริหารประเทศนี่แหละหากแสดงออกมาให้เห็นถึงการขาดความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศจนเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ประชาชนจะออกมาขับไล่เรื่องนี้จึงอยู่ที่ตัวขององค์อิงเองแม้เชื่อมั่นว่าจะมีทักษิณบริหารราชการอยู่หลังบ้านคอยสั่งราชการแทนแต่ถ้าองค์อิงไม่มีความรู้สติปัญญามากพอก็ไม่สามารถปิดบังเอาไว้ได้หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรปล่อยบริหารประเทศจนทำให้เกิดความเสียหายอยากแนะนำองค์อิงนะครับว่าอย่าไปเชื่อคนรอบข้างนะครับว่าสนธิหรือคนที่จะออกมาขับไล่ไม่มีมวลชนแล้วเหมือนที่ลิ้วล้อของพรรคเพื่อไทยหลายคนพูดออกมาหากจำกันได้ตอนยิ่งลักษณ์อาขององค์อิงผลักดันนิรโทษกรรมสุดซอยเพื่อให้พ่อขององค์อิงพ้นผิดนั้นก็เพราะมีความเชื่อมั่นว่ามวลชนฝ่ายตรงข้ามอ่อนแอลงแล้วและสุดท้ายมวลประชาชนก็ออกมาชุมนุมจนเต็มท้องถนนก็ต้องรอดูว่าองค์อิงจะเป็นชินวัตรคนที่3ที่ถูกประชาชนขับไล่เหมือนกับพ่อและอาหรือไม่การขึ้นมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขององค์อิงที่มีที่มาที่ชอบธรรมก็จริงแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมไม่ใช่อยู่ๆใครจะขึ้นมาก็ได้ถ้าเกิดความเสียหายแล้วผลเสียจะตกกับประเทศชาติและประชาชนเพราะประเทศไม่ใช่สมบัติของตระกูลชินวัตรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ